มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รักตัวเองหากคุณยังคงเอาแต่เพิกเฉยต่อตัวเองและมองข้ามความต้องการของตัวเองอยู่เช่นนี้นานวันเข้ามันก็จะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถทำเช่นนี้ต่อไปได้อีกเพราะจิตวิญญาณของคุณจะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อบีบบังคับให้คุณเริ่มหันมาใส่ใจตัวเองซึ่งจะเป็นการกระตุ้นที่มาจากความรักและสถานการณ์ที่ว่านี้มันอาจมาในรูปแบบของการเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานหรือเกิดวิกฤตในด้านความรักหรืออาจแค่รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่พวกคุณรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามมันก็จะทำให้พวกคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวต่อตัวเองด้วยวิธีเดิมๆได้อีกต่อไปฉะนั้นการหันกลับมารักมาดูแลและให้กำลังใจตัวเองเช่นเดียวกันกับที่คุณได้ให้กับคนอื่นๆจึงเป็นสิ่งที่คุณควรเริ่มต้นทำได้แล้วเพราะมันจะเป็นการสร้างความสมดุลและความเอกภาพให้เกิดขึ้นกับคุณและโลกใบนี้ทั้งยังจะเป็นการเยียวยาบาดแผลที่คุณได้เคยถูกทอดทิ้งให้บรรเทาลงหรือให้หายสนิทเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความราบรื่นข้อความต่างมิติโดยคุณชยุทธ์นวรัตน์นะคะ